วีมีสักกี่รายครับค่ะผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดพะเยานะคะมีทั้งหมด485รายค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ของเรานี่จะมีเยอะกว่านั้นนะคะเพราะว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการรายหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสินค้าหลายชิ้นนะคะมี625ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะค่ะก็ภาพรวมเป็นเสร็จที่ว่าเราคัดจากจำนวนนั้นอะล่าสุดที่เหลือเท่าไหร่ครับที่จะมาคัดสรรเป็นสูงสุดว่า5ดาวในวันนี้ค่ะก็จากทั้งหมด600กว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราก็มีการกลั่นกรองนะคะผลิตภัณฑ์ของเราว่าได้มาตรฐานนะคะมีคุณภาพตลอดจนศักยภาพของผู้ผลิตนะคะที่จะผลิตเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะก็รวมแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เข้าขายที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างแพร่หลายเนี่ยก็มีทั้งหมด125ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะทีนี้ในจำนวน125ผลิตภัณฑ์เนี่ยบางตัวก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่นะคะก็อยู่ในขั้นที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นขออย.จากสาธารณสุขบ้างจากขอม.ผช.จากกระทรวงอุตสาหกรรมบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเบ็ดเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราดูจากผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมจริงๆเนี่ยจะมี116ผลิตภัณฑ์ซึ่งจำนวน116ผลิตภัณฑ์เนี้ยเราส่งให้ส่วนกลางพิจารณาจัดระดับดาวนะคะก็จะเป็น5ดาวเนี่ยของพะเยาเราปีนี้มี11ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่มีแค่3ผลิตภัณฑ์ปีนี้เราเพิ่มขึ้นนะคะเป็น11ผลิตภัณฑ์ค่ะส่วน4ดาวค่ะ4ดาวรองลงมา4ดาวก็จะเป็น32ผลิตภัณฑ์นะคะ3ดาวก็49ผลิตภัณฑ์2ดาว22ผลิตภัณฑ์และ1ดาว2ผลิตภัณฑ์นะคะจากการจัดสรรระดับดาวเนี่ยจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราอยู่ระดับ 3-5 ดาวนะคะอันนี้ก็แสดงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดพะเยาค่ะว่าของเรามีคุณภาพจริงค่ะแล้วก็ถามว่าคิดเป็นเม็ดเงินในปีหนึ่งจะสร้างรายได้ให้จังหวัดสักเท่าไหร่ก็พอสมควรนะคะอย่างปีที่ผ่านมาปี2555ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะยอดจำหน่ายโอท็อปของจังหวัดพะเยามีทั้งหมด625ล้านบาทนะคะค่ะทีนี้ปีนี้เราคาดว่าโอท็อปของเราจะสร้างยอดจำหน่ายให้พะเยาเราเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็ประมาณ733ล้านบาทก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 15% นะคะท่าน